เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมพลตำรวจโทสานิทมหถาวรสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับที่จริงฟังจากเพื่อนสมาชิกอภิปรายมาพอสมควรเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องขอขอบคุณทั้งรัฐมนตรีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกพระราชกำหนดฉบับนี้ในส่วนตัวผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้รักษากฎหมายเคยทำหน้าที่ในตรงนี้แล้วก็พบปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมทำการเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายหรือเหยื่อและก็สถาบันการเงินมาพอสมควรในพ.ร.ก.ฉบับนี้ซึ่งมีทั้งหมด14มาตราก็ได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติได้ดีพอสมควรแต่ส่วนหนึ่งในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยก็อยากจะตั้งข้อสังเกตเพื่อให้ท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้นำไปเพื่อใช้ประกอบในการที่จะทำให้มันมีความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเหยื่ออย่างยิ่งท่านประธานครับใน14มาตราเนี่ยมีความสำคัญเกือบทุกมาตราแต่ผมอยากจะหยิบยกบางมาตราเพื่อเป็นข้อสังเกตนำไปสู่การปฏิบัติหรือแก้ไขหรือวางกรอบให้มีความชัดเจนท่านประธานครับผมทำหน้าที่ในเรื่องของการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและที่สำคัญคือจะต้องหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีเพื่อถูกลงโทษตามกฎหมายแต่ส่วนสำคัญที่สุดก็คืออย่างไรครับท่านประธานครับทำอย่างไรให้เหยื่อเนี่ยสูญเสียน้อยที่สุดเพราะหลายครั้งหลายคดีท่านฮะผมตามจับกว่าจะได้ตัวมันมาเนี่ยมันใช้เวลาพอสมควรโดยเฉพาะยิ่งความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงเนี่ยเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยแล้วยิ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัวเมื่อผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับหลายครั้งที่เราลงทุนเดินทางข้ามจังหวัดบางครั้งข้ามประเทศไปเอาตัวไปลากคอมันมาพอมาถึงไอ้โจรมาว่าไงฮะอยากได้ค่าเสียหายคืนไหมถ้าอยากได้คืนถอนซะผู้เสียหายก็อยากได้เงินคืนทั้งนั้นนะฮะถอนทั้งนั้นนะไอ้ที่เราลงแรงลงทุนไปมันก็สูญเปล่าเพราะนั้นหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากเป็นข้อสังเกตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา6ในท่านประธานครับ มาตรา6ก็เขียนไว้ดีฮะกรณีสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการธุรกิจอันควรสงสัยหรือได้รับสงสัยเองนะฮะหรือได้รับข้อมูลจากระบบปุ๊บก็ว่ากันไปท่านเชื่อไหมฮะเขียนไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เกิดสถาบันการเงินบอกว่าไม่มีเหตุอันควรสงสัยก็จะไม่ทางการระงับตามในวรรคสองวรรคสามอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยมันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้เพื่อให้นำไปสู่การที่จะเขียนกรอบให้ชัดเจนว่าไอ้ความสงสัยเนี่ยมันอยู่แค่ไหนแล้วถ้าไม่ทำแล้วมันไม่มีบทกำหนดโทษอย่างไรมันก็จะไม่เกิดพูดง่ายๆว่าประโยชน์ต่อผู้ที่ถูกหลอกลวงเป็นอย่างยิ่งในส่วนที่สองเนี่ยที่ผมอยากจะเป็นข้อสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อในวรรคที่สามของมาตราเนี่ยเมื่อเจ้าพนักงานผู้ดำเนินคดีอาญาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรวจสอบพยานหลักฐานเชื่อว่าบัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์มีการกระทำที่นู่นนี่นั่นอะไรให้แจ้งไปยังทางสถาบันการเงินให้ดำเนินการอันเนี้ยมันเป็นปัญหาที่ได้รับการแก้ไขแล้วอย่างเต็มที่หรือไม่เพราะผมพบว่าบางครั้งหลายคราวเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งสถาบันเงินที่อยู่ตามแนวชายแดนมีธุรกรรมที่
ที่ทำกันโดยผิดสังเกตอยู่มากมายมันหลายๆครั้งที่เราขอไปแล้วก็ไม่ค่อยได้ข้อมูลมาโดยอ้างว่าเป็นความลับของลูกค้าก็ดีเป็นผลประโยชน์ของลูกค้าก็ดีอันเนี้ยก็อยากเป็นข้อสังเกตให้ในมาตรา6ในส่วนที่ผมกล่าวไปแล้วทั้งเรื่องเหตุควรสงสัยนั้นเนี่ยจะเป็นเหตุอะไรก็ควรจะกำหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนมีเวลาจำกัดผมขอโยนไปถึงบัญชีม้าท่านครับบัญชีม้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องขอชื่นชมฮะที่ได้คณะทำงานเนี่ยได้เอามาบังคับไว้ในมาตรา9ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ตอนนี้ในมาตรา9เขียนไว้อย่างนี้ท่านประธานครับก็คือไอ้พวกไปเปิดบัญชีม้านั่นล่ะโดยรู้โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการทำผิดความว่ารู้หรือควรรู้เนี่ยท่านประธานครับมันพิสูจน์ง่ายไหมท่านประธานจำได้ไหมฮะพ.ร.ก.กู้ยืมเงินเป็นกองโชคโกงประชาชนปี27เนี่ยก็เขียนไว้อย่างนี้พ.ร.บัญญัติควบคุมว่าด้วยการคอมพิวเตอร์เนี่ยฮะก็เขียนไว้มาตรา14ท่านจำได้ไหมฮะเขียนไว้1มีทั้ง5อนุอนุ1ก็คือเรื่องเกี่ยวกับบันบิดเบือนอนุ2เกี่ยวกับนำข้อมูลที่เป็นเท็จอันที่3กระทบความมั่นคงอันที่4ลามกอนาจารอันที่5ฮะเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลโดยรู้หรือเป็นข้อมูลที่ควรจะรู้อันนี้เขียนว่ารู้เฉยๆแต่ในพระราชฉบับเนี้ยเขียนไว้ว่าแค่รู้หรือควรจะรู้ถามว่าไอ้เนี่ยมันพิสูจน์ได้ยังไงว่าเขารู้หรือควรจะรู้ไอ้พวกไปเปิดบัญชีม้าก็อ้างว่าไม่รู้หรือไม่ควรจะรู้ในฉบับในพระราชฉบับพ.ร.ก.ฉบับเนี่ยมีคำว่าโดยสงสัยว่าหลายอันฮะตั้งมาตรา4มาตรา5มาตรา6อย่างที่ผมกราบเรียนไปแล้วได้รับแจ้งผู้เสียหายโดยควรจะรู้เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบเห็นควรสงสัยก็เขียนไว้แต่อันนี้ไม่มีคำว่าเขียนแค่ว่ารู้หรือควรจะรู้เพราะนั้นเราจะเจอปัญหาในทางปฏิบัติคือเฟคนิวแก้ไม่ได้ฮะเพราะคนเผยแพร่หรือส่งต่อก็อ้างว่าไม่รู้เพราะเขียนไว้แค่นั้นถ้าให้ดีนะเพิ่มไปสักนิดหนึ่งหรือเขียนให้มันชัดเจนว่ากำหนดกฎเกณฑ์วิธีการเพื่อให้มันกฎหมายฉบับนี้นำไปใช้ให้ได้อย่างได้ผลผมมีเวลาแค่นี้ฮะต้องขอขอบคุณนะฮะเพื่อนสมาชิกทุกท่านรวมทั้งท่านกรรมาธิการและท่านรัฐมนตรีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผมหวังว่าข้อเสนอผมส่วนนี้น่าจะทำให้เกิดประโยชน์แล้วนำไปวางกรอบให้ชัดเจนฝากน้องตำรวจด้วยนะไปวางกรอบให้ชัดเจนทั้งวิธีการปฏิบัติทั้งเรื่องของการตีความทั้งเรื่องอะไรเขียนให้มันชัดเจนมันจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดโดยเฉพาะยิ่งปราบปรามไอ้พวก call center ได้อย่างได้ผลครับขอบคุณท่านประธานอย่างสูงครับ